วัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เต๋าสวัสดีค่ะน้องปุ้ยวันนี้ปุ้ยกับพี่เต๋าเนาะมีรถแบบ2แบรนด์2ค่าย2รุ่น2ยี่ห้อกำลังฮิตรถ4ประตูใช่แล้วเดี๋ยวเราเริ่มคันนู้นก่อนเนาะพี่เต๋าเนาะเอาเป็นมาด้าก่อนคันนี้มาด้า BT Pro นะคะ4ประตูนะคะคันนี้เครื่อง 3.2 ปี 2012ปี12ที่สำคัญนะพี่เต๋าเป็นตัวขับ4ด้วยโอ้โหขึ้นเขาลงห้วยได้สบายเลยนะคะลูกค้าไปต่างจังหวัดสบายเลยขับ4 4 wheel off road นะคะฉะนั้นใครกำลังมองหารถ off road อยู่นะคะตัวนี้ได้เลยนะคะคันนี้ 409,000 บาทจัดไฟแนนซ์จัดเต็มเต็มดาวผ่อนอยู่ที่ 7,800 บาทลูกค้าเครดิตดีจัดเต็ม15นาทีรู้ผลนะคะลูกค้าไม่มีเครดิตนะคะจัดไฟแนนซ์2วันรู้ผลนะคะสีเทาสีนี้ดูแลรักษาง่ายน้องปุ้ยเป็นสีที่แบบว่าเนาะจะมีรอยขีดมีรอยข่วนนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลไม่ต้องตกใจมองไม่เห็นนะคะเนี่ยเพื่อนๆมองไม่เห็นแต่คันนี้ไม่มีริ้วรอยนะคะก่อนออกรถเราจะมีขัดเคลือบแก้วขัดสีเคลือบสีให้นะคะพ่นใต้กันสนิมนะคะแล้วก็มีบริการนะคะตอนนี้คือเราจะบอกว่าเรามีโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นก็คือขัดเคลือบสีนะคะฟรีปีละ2ครั้งนะคะฉะนั้นลูกค้าซื้อรถกับกฤษฎากู๊ดคาร์ล้างทีเดียวอีกกลางปีมาล้างใหม่อีกทีนึงมาขัดเคลือบแก้วได้นะคะอ่ะคันนี้ออปชั่นเต็มมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างค่ะมีบันไดข้างมีมือจับของเขาก็จะแต่งมาแบบว่ากันลอยด้วยตรงนี้ใช่ค่ะนี่ไฟฝาท้ายโลโก้มัดดงมาด้าทุกอย่างครบอันนี้ก็แต่งเพิ่มมาเนาะใช่แล้วค่ะน้องปุ้ยใส่โครเมียมมาป้องกันรอยกันรอยกันกระแทกนะคะแล้วก็จะให้ดูแม็กไลเนอร์เขาหน่อยอยากให้ดูแม็กไลเนอร์เขาหน่อยนี่นะคะ4ประตูคันนี้เป็นรถบ้านนะคะลูกค้าภายในใช้นั่งใช้แบบไปกันทั้งครอบครัวนะคะข้างหลังไม่ค่อยได้บรรทุกนะคะนี่ฉะนั้นแม็กไลเนอร์เขายังสวยอยู่นะคะแล้วก็มีโลโก้มาสด้ารอยไม่มีรอยถลอกเนาะยังลึกอยู่เลยก็คือเหมือนรถบ้านใช้ปกติทั่วไปไม่ได้บรรทุกอะไรเลยนะคะกับคันนี้เนาะ Mazda BT 50 Pro นะคะปี2012เครื่อง 3.2 ดีเซลเนาะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาขับ4ด้วยคันนี้เป็นรถบ้านใช้น้อยไมล์ 90,000 โลสภาพดีสภาพกิฟต์นะคะเป็นรถ 4 wheel นะคะ นี่เกียร์ธรรมดาแล้วก็ 4 wheel ก็จะเป็นแบบปุ่มแบบนี้นะคะเนาะตัวนี้เป็นโฉมปี12ก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างแต่นิดๆหน่อยๆใช่การใช้งานเนาะโดยรวมภายในห้องโดยสารนี่คือสภาพแบบโอ้โหดูคอนโซลของเขาเรียบร้อยสะอาดปุ่มฟังก์ชันต่างๆเนาะก็ใช้งานได้ปกติทั่วไปเลยนี่ภายในข้างหลังก็คือสวยกิ๊บเลยไม่มีริ้วรอยนะคะจากแผงประตูของเขาคือมันสะอาดเรียบร้อยดูดีไม่มีชำรุดเลยนะพี่เต๋าสีดำดูแลรักษาง่ายแถมเป็นเบาะหนังด้วยนะคะไม่ว่าจะมีหยดน้ำหรืออะไรก็ตามแต่มันจะทำให้ไม่มีการชื้นไม่มีความชื้นนะคะฉะนั้นดูแลรักษาง่ายเบาะข้างหลังของเขาก็มันจะเวลาเรานั่งมันจะเหมือนสูงกว่าเบาะข้างหน้านิดนึงเนาะเขาเน้นความสูงเนาะมันจะได้มองเห็นทัศนวิสัยนะพี่เต๋าเวลาเรานั่งไปทางไกลไม่เมารถมองเห็นวงเห็นวิวได้นี่เลยเครื่องสวยมากนะคะสภาพเครื่องแห้งแล้วก็ใหม่นะคะสภาพไม่มีหยดน้ำมันนะคะไม่มีรอยเยิ้มรับประกันได้เลยโชว์รูมกฤษฎากู๊ดคาร์ของเราคัดสภาพให้ลูกค้าก่อนอยู่แล้วคือทุกอย่างของเขาเนาะดูพี่เต๋าใช่ใหม่เอี่ยมเลยปุ้ยไม่มีแบบว่าแตกฝาเฟอร์ไม่มีกรอบคือเหมือนเครื่องแห้งเหมือนที่พี่เต๋าบอกแล้วน็อตทุกจุดโอ้โหรอยอาร์ครอยใช่แล้วยังอยู่ครบน่ะคือรถเหมือนสภาพป้ายแดงใช่ค่ะฝากไว้ด้วยคันนี้คันนี้เป็น Toyota Revo 4ประตู P-Runner ปี2017นะคะคันนี้สภาพสวยใหม่กิฟต์เลยตัวไฟจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะคะแล้วก็กระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะแหวบข้างล่างก็จะเป็นหลังพึ่งอันนี้ก็จะเป็นน้องใหม่พึ่งมาสดๆคือเขาเป็นเลยเขาเป็นอะไรที่ว่ามาเร็วไปไวอยู่แล้วนะคะถ้าขึ้นชื่อว่า Toyota Revo 4ประตูนะเพราะว่าเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากแล้วก็คันนี้รับดอกเบี้ยไปเลย 2.79 ค่ะได้ทั้ง4ได้ทั้งปีเนาะค่ะได้ทั้งใหม่ด้วยโอ้โหไมล์ 90,000 โลสภาพสวยกิ๊บเป็นรถบ้านผู้หญิงใช้นะคะคันนี้บอกเลยว่าลูกค้าได้ไปทั้งใหม่แล้วก็สดนะคะไม่ว่าจะใหม่จากลูกค้าใหม่จากโชว์รูมนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเป็นน้องใหม่เลยราคา 539,000 บาทจัดเต็มปีดาวดอกเบี้ย 2.79 ค่ะคันนี้จะเป็นสีเทาเข้มสีเกรย์นะคะสีก็จะเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายสีนะคะสวยสีสวยสีนี้ต้องสั่งนะลูกค้าค่ะเวลาไปซื้อป้ายแดงต้องสั่งสีนี้สภาพกิ๊บเหมือนป้ายแดงเลยนะคะไฟนะคะ
จะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะแล้วก็ครอบด้วยโครเมียมนะคะทำให้ดูไฟเลี้ยวดวงใหญ่ดวงยาวมากแล้วก็นี่มือเปิดมือเปิดของเขาสวยงามมากสภาพเหมือนป้ายแดงเลยอันนี้ก็จะแบบว่าแต่งมาเนาะใส่ที่กันนี้มาคือบันไดเขาเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้เป็นได้ทั้งบันไดไปทั้งกันชนใช่แล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาไม่ได้ทำให้ยื่นออกมาเยอะ uh-huh. ให้มันเข้ากับตัวรูปตัวรถนะคะจะไม่ยื่นออกมาเยอะให้ไม่ให้เกะกะนะคะเวลาขับไปขับไปจอดอะไรเงี้ยให้อยู่ภายในซุ้มล้อคันนี้ได้ครบหมดทุกอย่างเลยนะคะนี่บันไดท้ายสวยมากไม่มีริ้วรอยแม้แต่นิดเดียวเห็นไหมคะคุณผู้ชมขาคือสภาพขนาดนี้เนาะสภาพเหมือนป้ายแดงแบบนี้ราคาถูกกว่าป้ายแดง 3-4 แสนนะคะลูกค้าได้แบบสภาพกิ๊บๆเลยดูแม็กไลเนอร์ใช้ในชีวิตประจำวันไม่เคยบรรทุกหนักใช้ในบ้านใช้แบบโอ้โหนี่เลยค่ะให้ดูเลยตัวหนังของเขาเนาะเป็นสีน้ำตาลแบบเท่าๆน้ำตาลอ่ะใช่สวยมากแล้วก็เปาะอย่างเงี้ยคือดูแลรักษาง่ายดูแลรักษาแบบเขาปูด้วยพรมไวนิลนะคะนี่แล้วก็ข้างล่างก็จะมีพรมรองอีกเนาะมากับตัวรถอีกใช่ค่ะคือสะอาดสะอ้านนะพอเปิดเข้ามาดูแล้วรู้เลยรู้สึกถึงความใหม่เลยนี่ของเขาก็แบบทุกอย่างเนาะวิทยุจอของเขาก็จะเป็นตัวใหม่แล้วนี่เลยเป็นจอสัมผัสเลยเรากดได้เลยเนาะอย่างจากตั้งค่านู่นนี่นั่นเรากดได้เลยกดโทรตรงนี้ได้รับสายปรับเสียงอยู่ตรงนี้เลยก็ลองดูอ่ะอันนี้ก็เบาๆเนาะพี่เต๋าวิสัยทัศน์นะคะกว้างมองไปเนี่ยผู้หญิงแบบขับได้เกียร์ถุงเกียร์อันนี้6สปีดเนาะพี่เต๋าใช่ค่ะ6สปีดมีคอนโซลตรงกลางตัวนี้ก็จะมีปุ่ม Eco Mode Power Mode เรียบร้อยแล้วใช่แล้วมีที่วางกงวางแก้วนี่เลยค่ะก็ใช้งานได้ไม่มีชำรุดแตกหักเสียหายใดๆเลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันก็เป็นรถกระบะทั่วไปเนี่ยนะนี่มีเปิดมีอะไรปุ่มทุกอย่างตรงนี้ที่เก็บคงเก็บของของเขาเนาะตรงนี้ก็จะมีกุญแจล็อกนะคะนี่เลยแอร์ก็จะเป็นแมนนวลปกติทั่วไปอยู่ผู้โดยสารนั่งสบายนะคะออกแบบมาเพื่อให้นั่งให้นอนได้สบายแล้วก็กว้างขวางนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะหลังคาเนี่ยมันจะดูกว้างสูงสูงโปร่งก็จะไม่ถึงหลังบางคนเห็นโตโยต้านะที่จะแคบๆใช่ไหมแต่ถ้าโตโยต้าคันนี้ที่กว้างมากแถมมีพนักพิงแขนตรงนี้ด้วยนะคะทำไมกัน2คนวางแก้วน้ำใหญ่มากเลยเนาะใช่แล้วนั่งอ่ะเหมือนรถเก๋งอ่ะเหมือนรถเก๋ง4ประตูอ่ะเนาะแต่นี่เขาได้ความอเนกประสงค์คือเป็น4ประตูด้วยแล้วก็ข้างหลังบรรทุกได้ด้วยค่ะฉะนั้นลูกค้าที่หารถไปต่างจังหวัดบ่อยๆเวลาขับเดินทางไกลนะคะต้องการขนของเน้นขนของบรรทุกของแล้วก็นั่งไปสบายๆนะก็เป็น4ประตูคันนี้นั่งสบายจริงๆนะคะสะดวกสบายสภาพป้ายแดงสภาพสวยกิ๊บเลยคือสภาพทุกอย่างเนาะนี่โอ้โหรอยอาร์คทุกจุดอยู่ครบอันนี้แผงกันความร้อนคือกิ๊บทุกตัวอยู่ครบไม่เคยถอดคือใหม่มากจริงๆค่ะสำหรับวันนี้เต๋ากับทีมงานกฤษฎาฟู้ดค่ะนะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประชาสัมพันธ์สำหรับโปรโมชั่นของเรานะคะสำหรับลูกค้าเก่าเทิร์นรถนะคะลูกค้าเก่าจะเก่าไหนเก่าเมื่อไหร่เก่ากี่ปีนะคะ10ปี20ปีสำหรับของกฤษฎาคูดคานะคะลูกค้านำรถมาเทรดนะคะก็คือถ้ามีรถเทิร์นนะคะเราตีราคาให้สูงกว่าที่อื่น 30,000 ถึง 60,000 บาทนะคะหรือถ้าลูกค้าไม่เทิร์นรถก็รับดอกเบี้ยไปเลย 0.99 รับดอกเบี้ยพิเศษไปเลยสุดยอดเลยไม่มีใครกล้าทำนะคะโปรโมชั่นนี้นะคะใช่แล้ว